นะฮะหรือพวกท่านความจำสั้นคิดแค่ว่าเฮ้ยถ้ามันมาทำงานกับกูเนี่ยมันเป็นคนดีแต่ถ้าพวกแต่ถ้าใครก็ตามที่มีความเห็นเป็นในทางที่ทำให้เขาเสียประโยชน์กระทบสถานะของพวกเขาเนี่ยยัดข้อหาเลยเฮ้ยนี่มันเลวคือสองมาตรฐานแต่นี่ผมว่าพอสักทีนะฮะคือแหมพอหลังรัฐประหารเข้าไปทำงานบอกไปช่วยบ้านเมืองนะรัฐบาลชุดที่แล้วนะน้ำชุดที่แล้วตั้งที่ปรึกษาเข้าไปตั้งเป็นที่ปรึกษาบอกไปช่วยบ้านเมืองแต่พอเราชุดนี้ออกแถลงการย้ำนะฮะออกแถลงการยังไม่ได้ไปทำอะไรเลยแถลงการสีหน้าเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะบอกไปรับงานรับเงินมาบอกว่าไม่เป็นนักวิชาการผมเรียนท่านอย่างเงี้ยท่านคือถ้าจะมีอะคาเดมี่แฟนตาซีเนี่ยตามติดพวกเราเนี่ยท่านจะเห็นนะแถลงการทุกชิ้นเนี่ยเถียงกันนานมากนะครับเมื่อวานนั่งเถียงกันเสียงดังลั่นห้องเลยนะครับเถียงกันนานมากกว่าจะเขียนออกมาแต่ละบรรทัดแต่ละประโยคแต่ละวรรคเนี่ยค้นคว้าตำราหลายเล่มอย่างนี้ไม่ใช่งานวิชาการนะครับหรืองานวิชาการในความหมายของพวกท่านคืองานวิชาการที่รับวิจัยจากส่วนราชการรับเงินเป็นล้านๆแค่นั้นเหรองานวิชาการผมยืนยันว่างานของพวกเราเนี่ยนะครับผลิตผ่านกระบวนการทางวิชาการแต่หากมันไปพันกับการเมืองนั่นก็เพราะว่าวิชาที่พวกเราฝึกเรียนกันมาคือกฎหมายมหาชนเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วโดยธรรมชาติของวิชาถูกไหมฮะแล้วถ้าท่านไม่วิเคราะห์สิ่งที่มันเกิดในปัจจุบันแล้วท่านจะเรียนไปทำไมอ่ะแล้วสภาพการเมืองณเวลานี้มันไม่เป็นประชาธิปไตยพวกเราก็เห็นกันอยู่ยังไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วนักวิชาการจะต้องอยู่แต่ในห้องสมุดรับวิจัยเป็นล้านๆอย่างเดียวเหรอฮะเอาใครอยากทำก็ทำไม่เป็นไรนะฮะก็ทางใครทางมันแต่ท่านอย่ามาเบรมอย่ามาตำหนิว่าพวกผมกำลังเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะท่านเอางานวิชาการมาวัดกันปอนต่อปอนเมตรต่อเมตรไหมล่ะท่านเห็นงานแกไหมล่ะงานกี่ชิ้นมาตรฐานสูงนะครับแล้วพวกเราก็เขียนงานกันออกมาเยอะพอสมควรนะคือผมชอบนักคิดฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งชองปอซาร์เนี่ยเขาชอบพูดบอกว่าปัญญาชนเนี่ยมันลอยไม่ได้หรอกมันต้องเอนเกจกับเรื่องอะไรบางอย่างนะเขาบอกปัญญาชนเนี่ยมันต้องเอนเกจกับสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมมันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันกดขี่อยู่ต้องเอนเกจกับเรื่องเหล่านี้หากท่านบอกว่าเราเอนเกจกับอะไรนะครับเราก็ยืนยันนะว่าเราเอนเกจกับประชาธิปไตยเราเอนเกจกับประชาชนเราไม่เอนเกจกับรัฐประหารและไม่เอนเกจกับวิถีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะฮะนี่คือการขับเคลื่อนทางความคิดนะฮะเพื่อให้นะฮะอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยแบบนิติรัฐเนี่ยได้กลับมาลงหลักปักฐานอย่างแน่นหนาถาวรต่อไปนะครับนะฮะจนกว่าวันหนึ่งเนี่ยอำนาจสูงสุดมันจะเป็นของราษฎรทั้งหลายอย่างแท้จริงนะฮะเรื่องที่มีการขอให้ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะฮะมาพูดคุยทักถามกันเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนต้นสัปดาห์เนี่ยนะฮะก็มีการอ่านข่าวผมก็ได้อ่านติดตามข่าวจากสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็พบว่าก็มีบางท่านในวิจารณ์ข้อเสนอนะฮะของเรานะฮะมีสื่อมวลชนจำนวนนึงก็เขียนนะฮะก็มีบางท่านให้สัมภาษณ์ตอนนั้นเนี่ยก็พบผมก็พบมีคุณอภิสิทธิ์กับคุณถาวรให้สัมภาษณ์นะฮะจริงๆเนี่ยผมไม่ได้เลยนะผมก็รู้ว่าข้อบทสัมภาษณ์นั้นเนี่ยนะครับสะท้อนเห็นถึงความไม่เข้าใจนะฮะของข้อแถลงของเรานะที่สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปมุ่งเน้นคือไปมุ่งโจมตีว่าทำเพื่อคนคนเดียวแล้วก็บอกว่าอาจารย์ในกลุ่มนี้นะฮะเอื้อทักษิณมาโดยตลอดอันนี้ก็คือคำพูดที่เขาพูดนะฮะซึ่งผมไม่รู้หมายถึงใครนะฮะแต่ว่าผมก็ทิ้งต่างเอาว่าน่าจะหมายถึงผมนะฮะเพราะว่าภาพที่ออกไปที่สื่อพยายามสร้างให้ก็คือความที่ผมอะไรนะฮะใกล้ชิดสัมพันธ์กับคุณทักษิณเนี่ยผมไม่รู้จักท่านอดีตนายกทักษิณนะฮะอันนี้ผมเรียนเลยฮะรู้จักเหมือนกับที่ได้รู้จักนะฮะก็รู้จักในสื่อมวลชนนะฮะไม่มีอะไรเกี่ยวพันกันนะครับในทางส่วนตัวเด็กไหนทั้งสิ้นนะอดีตนายกทักษิณไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับผมนะฮะพรรคไทยรักไทยเนี่ยนะครับไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับผมนะฮะที่พูดกันไปในหนังสือพิมพ์นะฮะมันเป็นการจินตนาการขึ้นมานะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นผมยอมรับนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการออกแถลงการณ์ถ้าเกิดท่านย้อนกลับไปดูเนี่ยนะฮะตั้งแต่รัฐประหาร19กันยา49เนี่ยเราออกแถลงการณ์นะฮะเรื่อยมาตั้งแต่การประนามรัฐประหารนะฮะการวิจารณ์นะครับเรื่องการยุบพรรคไทยรักไทยเพราะมันเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังเป็นผลร้ายกับบุคคลซึ่งมันผิดหลักกฎหมายนะฮะเราวิจารณ์นะครับเรื่องของคดียึดทรัพย์นะฮะอดีตนายกทักษิณเพราะผมเห็นว่าประเด็นในคดียึดทรัพย์เนี่ยนะฮะมันเป็นประเด็นในทางกฎหมายจะต้องวัดกันจากกฎหมาย
เราได้นั่งทำผมได้นั่งเขียนแถลงการแถลงการเรื่องนี้นะครับถึงที่2ที่3นะฮะไอ้แถลงการ30กว่าหน้านั้นอาจารย์มีบุตรตอนนั้นก็อยู่ฝรั่งเศสอยู่นะก็ช่วยในส่วนของกระบวนการต่างๆเนี่ยไม่ได้รับค่าตอบแทนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเขียนแถลงการเสร็จเราก็ไปเที่ยวเกาะช้างกันเพราะว่าผมรู้ว่ามันต้องอึ้งคะนึงว่าลำคาญนะผมก็ไปเที่ยวเกาะไปว่ายน้ำทะเลอะไรอย่างงี้นะฮะไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พูดกันไปเนี่ยคือมันพูดกันไปเองพูดกันไปเองทีนี้คำถามก็คือว่าไอ้ข้อเสนอเนี่ยที่เสนอมาเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์กับคุณทักษิณอะไรไหมนะฮะผมเรียนอย่างนี้นะฮะหลักการของผมคืออย่างนี้ฮะผมไม่สนใจนะครับว่าข้อที่ผมเสนอเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับใครนั่นไม่ใช่เรื่องที่ผมสนใจที่ผมสนใจคือหลักการในเรื่องนี้มันว่าอย่างไรนะฮะอะไรคือหลักการที่ถูกต้องแล้วผมบอกอยู่เสมอนะฮะว่าถ้าใครจะได้ประโยชน์จากหลักการที่ถูกต้องต้องให้เขาได้ถ้าเขาต้องเสียต้องให้เขาเสียนะครับทีนี้พอพูดแบบนี้นะครับมันก็กลายเป็นว่าคือทำลายน้ำหนักนะฮะแล้วยังมีการพูดอีกเรื่องการไปเป็นคอ.อ.น.ท.ไอ้คณะกรรมการที่ทำอะไรเนี่ยนะฮะผมเรียนให้นะครับว่าผมเนี่ยนะครับไม่มีความปรารถนานะครับหนึ่งเลยนะผมไม่มีความปรารถนาที่จะเล่นการเมืองอันนี้ให้ชัดนะฮะจนอย่างน้อยถึงปัจจุบันนี้อนาคตยังไม่รู้นะฮะไม่แน่นะครับบีบมากๆเขาอาจจะไปตั้งพรรคการเมืองก็ได้จะไปรู้นะฮะแต่ว่าผมไม่มีความปรารถนาจะเล่นการเมืองครับผมรักวิชาการนะครับผมหลงใหลในวิชาการผมอยากเป็นนักวิชาการแต่ผมก็วิชาการที่ดีเนี่ยไม่ควรตัดตัวเองออกจากสังคมนะมันต้องเป็นวิชาการที่เป็นไปเพื่อสังคมมันจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ได้ยังไงมีความสุขสนุกอยู่คนเดียวนะฮะในขณะที่สังคมมันไม่มีความยุติธรรมหรือไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วผมจะบอกให้นะฮะที่เขียนกันเนี่ยนะครับในหน้าสื่อบางฉบับเนี่ยคุณวาดรูปคุณทำอะไรเนี่ยนะฮะคือไอ้เนี่ยมันกระทบศักดิ์ศรีความมนุษย์ของคนอื่นแล้วที่สำคัญก็คือมันเป็นอสัตย์มันเป็นความเท็จที่ทำกันอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นความเท็จทั้งนั้นนะฮะที่เขียนกันเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมีสื่อสำนักนึงเนี่ยนะครับเขียนถึงเรื่องคือเขียนก็ไปเขียนมาก็ดีนะฮะไปเขียนให้คนคลางแคลงนิดนึงว่ามีคีย์แมนคนสำคัญในคณะนิราศเนี่ยนะฮะเป็นที่รู้กันว่าใกล้ชิดกับรัฐบาลคนก็มาถามผมบอกเอ้ยอาจารย์ไปใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยเหรอผมว่าผมไม่รู้เรื่องเลยนะฮะผมก็อยู่ที่คณะผมก็สอนหนังสือผมไปเนี่ยเวลาที่มันมีประเด็นที่มันเป็นประเด็นทางกฎหมายที่ผมเห็นว่าควรให้ความเห็นก็ให้ความเห็นไปตามปกติธรรมดาทีนี้ไอ้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะกรณีเกิดขึ้นกับทางประชาธิปัตย์แล้วตอนนี้มาท้าให้ไปที่พรรคอะไรประมาณนี้ผมตอบอย่างนี้นะฮะคือหลังจากที่ได้ผมอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเนี่ยผมเห็นคำให้สัมภาษณ์ของคุณอภิสิทธิ์กับคุณถาวรนี่นะฮะผมรู้สึกว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะครับยังไม่เข้าใจอะไรคือคุณถาวรเนี่ยไม่ได้สัมภาษณ์อะไรเลยคือสัมภาษณ์ด่านะฮะไม่ได้มีอะไรนะฮะคุณอภิสิทธิ์เนี่ยสัมภาษณ์ในแง่ที่ว่าออกว่าข้อเสนอเนี้ยดูเหมือนมันทำนะฮะมันเป็นไปเพื่อคนคนเดียวอะไรประมาณนี้นะฮะผมก็เรียนด้วยความเคารพว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยนะฮะก็เชิญมาซักถามนะฮะผมก็โทรศัพท์ไปนะครับถึงเลขาของท่านนายกอภิสิทธิ์ชื่อคุณสมเกียรตินะฮะในตอนสายๆวันพฤหัสผมโทรศัพท์ไปก็บอกว่าเรียนเชิญท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับมาที่คณะนิติศาสตร์นะครับเพราะเราจะจัดแถลงข่าวแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยนะครับมาขอให้ท่านมาท่านเลขาคุณอภิสิทธิ์ก็ถามว่าจะให้มาทำไมผมก็บอกว่าก็ให้ท่านมาซักถามถ้าเกิดท่านยังมีปัญหาไม่เข้าใจแถลงการก็จะได้อธิบายได้พูดคุยกันให้เข้าใจนะครับว่าแถลงการนี้มันมีอยู่หลายส่วนนะฮะรวมทั้งมันมีประเด็นที่เป็นเรื่องรัฐประหารด้วยความประสงค์ไม่มีอะไรรวมทั้งที่พูดถึงคุณถาวรก็เพราะมีการให้สัมภาษณ์สื่อความจริงมันต้องมีคนอื่นอีกนะฮะแต่ว่ามันเป็นการพูดไปนะฮะตอนที่เห็นสองท่านนั้นเนี่ยนะครับตอนแรกผมก็เอ่ยไปก็ไม่มีอะไรก็คือมาคุยกันถ้าไม่เข้าใจก็มาถามจะได้อธิบายให้ฟังนะฮะว่าเรื่องมันเป็นยังไงเพราะว่าสังคมเราเนี่ยนะมันพูดกันไปนะฮะมันเป็นการพูดไปคนละทางทีนี้เรื่องที่เชิญมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องดีเบตอะไรนะเพราะว่าผมไม่เห็นว่าจะดีเบตอะไรกันได้นะฮะคือว่าก็มาถามว่าที่เราเขียนเนี่ยนะฮะมันคืออะไรมันเป็นเรื่องคนคนเดียวป่ะทำไมมันต้องลบล้างคำพิพากษานะแล้วมันการล้างผิดไหมนะฮะคนที่ถูกรัฐประหารเนี่ยถูกเอาลงตัวมาลงโทษได้ไหมนะฮะทำไมไม่ลบล้างรัฐธรรมนูญปี4950นี่ก็คือสิ่งที่ผมคิดจะบอกกับท่านที่จะมาถามก็ถึงบอกให้มาถามนะฮะนักวิชาการจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับไปเขียนลงใน Facebook นะไปบอกประมาณว่าเนี่ยเอาข้อเหลืองนิติราชเนี่ยนะก็ต้องเลิกนะฮะรัฐบาลของคุณยิ่งรักด้วยนะฮะมีบางคนบอกรัฐบาลสมัครสมชายเนี่ยนะก็ต้องเลิกไปด้วยไม่อ่านข้อเสนอเลยนะครับว่าข้อเสนอเราเนี่ยเราลบล้างแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คือประกาศเนี่ยนะที่เราเขียนไปเนี่ยนะเราอุตส่าห์ตั้งใจเขียนยังไม่ยอมอ่านไม่อ่านแล้ววิจารณ์ว่านี้ใช้ไม่ได้นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องไอ้ท้าตีท้าต่อยอะไรเนี่ยนะผมเป็น
คนสอนหนังสือผมจะไปต่อยอะไรกับใครนะฮะผมว่านะไปคือเชิญไปท้าไปที่อื่นนี่นะฮะท้าให้ออกไปเป็นนักการเมืองเลยนี่นะฮะผมเรียนอย่างนี้นะนี่เมื่อกี้ผมเพิ่งไปโรงพยาบาลมานะผมกลับมาเนี่ยไปฝั่งศรีราชเนี่ยเล่าให้ท่านฟังแล้วกลับมาตอนเช้าไปก็เจอสุภาพสตรีท่านที่โรงพยาบาลนะก็นั่งติดกันนะฮะเขาก็บอกถามผมบอกอาจารย์คณะศรีราชใช่ไหมผมว่าครับนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่มาเนอะนะฮะผมก็บอกว่าก็เชิญไปแล้วนะฮะก็แค่เชิญให้มาสักถามไม่ได้มีอะไรนะก็คุยกันนะฮะก็เท่านี้นะแล้วเรื่องนี้ก็จะจบนะฮะไม่ต้องมาท้านะฮะว่าเป็นเรื่องที่ลาออกไปให้เป็นเล่นกันผมไม่ได้จะเป็นนักการเมืองแบบพวกท่านแล้วผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องได้รับการนิยมจากประชาชนนะฮะผมไม่จำเป็นต้องหาเสียงเพราะว่าผมสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยผมต้องไปหาเสียงกับใครชีวิตผมก็คืออ่านหนังสือสอนหนังสือนะครับแล้วก็นำความคิดออกสู่สาธารณะมันก็มีอยู่เท่านี้นะฮะแล้วถ้าเกิดท้าตีท้าต่อยกันแบบเด็กๆอันนี้สื่อลงให้ดีนะฮะอันนี้บอกว่าท่านะฮะถ้าเป็นแบบเด็กๆนี่นะฮะผมก็บอกว่าเอาถ้างานนี่นะฮะท่านก็ลาออกจากนักการเมืองสิแล้วเสร็จแล้วนี่นะครับท่านก็ไปเรียนหนังสือนะครับแล้วเรียนให้เข้าใจให้รู้เรื่องนะฮะเรียนให้เข้าใจให้รู้เรื่องเนี่ยแล้วค่อยมาเถียงกับผมนะฮะเพราะท่านยังไม่รู้เรื่องเนี่ยท่านมาเถียงกันได้ยังไงอ่ะผมก็ไม่เข้าใจคือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้นะฮะมันเป็นเรื่องซึ่งไม่ควรจะเป็นเรื่องแล้วผมแปลกใจมากว่าทำไมนะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถึงเดือดร้อนนักนะครับข้อเสนออันนี้คือผมไม่เข้าใจนะข้อเสนออันนี้มันเป็นข้อเสนอนะครับเพื่อเปิดทางไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยเป็นนิติรัฐไม่ต้องพูดนะให้มันคมคายหรือว่าคมคายหรือว่าไม่ประชาประเทศนี้ไม่ต้องการนิติรัฐไม่ต้องการนิติราชต้องการนิติรัฐนะคุณเข้าใจไหมว่านิติรัฐมันคืออะไรคือจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยอยากพูดประเด็นนี้นะฮะคือพูดแล้วมันคือผมก็เป็นมนุษย์นะฮะคือผมก็ไม่ได้ว่าผมเป็นพระอรหันต์ก็เป็นปุถุชนนะฮะถึงแม้ว่าจะเจริญมรณานุสติอยู่เป็นประจำเนี่ยนะฮะแต่ว่าบางทีมันก็มีบ้างนะตามภาษาคนธรรมดาผมก็ไม่ปิดบังนะฮะว่ามันก็มีบ้างนะฮะแต่ผมเรียนนะฮะว่าเวลาที่เราทำพวกนี้เนี่ยนะฮะผมระลึกถึงคำสอนของพระเจ้านะฮะว่าเราจะอดทนนะครับต่อคำเสียดสีนะครับของบุคคลอื่นดุจดั่งพยาคชสารนะครับทนต่อธนูนะครับที่ออกจากแหล่งนะครับเพราะว่าคนนั้นเนี่ยนะครับทุกสินนะครับผมเรียนอย่างนี้